สวัสดีครับเพื่อนๆพี่น้องที่รักทุกคนครับวันนี้เบิกบานกับการตื่นรู้กับเพื่อนหนุนใจเราจะพูดคุยกันในหัวข้อเท่าทันร่างกายนะครับการรู้เท่าทันร่างกายในการงอในการเหยียดในการสวมใส่เสื้อผ้าเพื่อนๆที่รักครับเพื่อนหนุนใจออกอากาศตอนใหม่ๆทุกวันอังคารพฤหัสและเสาร์อย่าลืมกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็สามารถกดกระดิ่งแจ้งเตือนเวลาที่รายการเริ่มออกอากาศนะครับจะโดยประมาณตีสี่ของอังคารพฤหัสเสาร์ครับเพื่อนๆที่รักครับในความสับสนวุ่นวายในการใช้ชีวิตนะครับมีทั้งสุขและทุกข์และส่วนหนึ่งในความผิดพลาดคลาดเคลื่อนหลงลืมวิตกกังวลนะครับก็มาจากการที่เราไม่ได้ระลึกรู้เท่าทันร่างกายและจิตใจของเราแล้วก็สะท้อนมาเป็นสัญญาณเตือนว่าบางครั้งมีการหลงลืมบางครั้งก็เผลอโกรธบางครั้งก็เผลอหลงไหลสับสนไปบางครั้งก็เผลอดิ่งเศร้าจนไม่สามารถถ่ายถอนอารมณ์ความรู้สึกตัวเองได้เพราะฉะนั้นในการร่วมฝึกกิจกรรมเบิกบานกับการตื่นรู้วันนี้เราถึงมาคุยกันในหัวข้อเท่าทันร่างกายนะครับร่างกายเราในการเคลื่อนไหวเนี่ยธรรมชาติมันจะมีพื้นฐานอยู่แค่2 ส่วนคืองอแล้วก็เหยียดออกนะครับในขณะที่จิตใจเราฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นเนี่ยถ้าเราดึงกลับมารู้ร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยจะทำให้ใจของเราสงบได้ง่ายแล้วเป็นการฝึกที่สังเกตได้ชัดเจนเนื่องจากร่างกายเป็นสิ่งที่ใหญ่นะครับแล้วก็สังเกตได้ชัดเจนมากเสียยิ่งกว่าลมหายใจอีกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรางอยกตัวอย่างเช่นเวลาเรางอแขนเรารู้ว่าเรางอแขนเราเหยียดเรารู้ว่าเราเหยียดเวลาเรากำมือเรารู้ว่าเรากำเวลาเราแบเรารู้ว่าเราแบเวลาเราชี้ออกไปเรารู้เวลาเราหดมือกลับเรารู้เวลาที่เรางอข้อพับต่างๆเรารู้เวลาที่เราเหยียดข้อพับต่างๆเรารู้เวลาที่เรายกแขนเรารู้ตัวเวลาที่เราลดแขนลงเรารู้ตัวเวลาที่เราหันเราก็รู้หันขวาเราก็รู้เงยหน้าขึ้นเราก็รู้ก้มหน้าลงเราก็รู้นะครับเวลาที่เรางอเหยียดทุกส่วนไม่ว่าจะก้มตัวเงยตัวบิดไปทางซ้ายเราก็รู้บิดไปทางขวาเราก็รู้การเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบถย่อยหรือการขยับร่างกายในส่วนย่อยเหล่านี้แหละครับถ้าเรารู้เท่าทันเขาจะช่วยจิตใจเราสงบแม้กระทั่งในบางครั้งที่เราเจอเรื่องวิกฤตซึ่งเราจะต้องเผชิญหน้าอยู่กับบุคคลหรือเรื่องราวที่เราไม่ชอบใจเราสามารถจะผ่อนคลายรับรู้เรื่องราวเหล่านั้นให้น้อยลงแล้วเปลี่ยนมาขยับนิ้วมือนะครับที่งอเหยียดคลึงกันอยู่อย่างนี้นะครับเปลี่ยนการรับรู้ก็เป็นการผ่อนคลายนะครับหรือเราจะกำมือแบมือถ้าเราอยู่ในส่วนด้านล่างของโต๊ะซึ่งไม่มีใครมองเห็นเราก็สามารถจะกำมือเหยียดมือกำมือเหยียดมือคลึงนิ้วของเราได้นะครับรวมทั้งเราสามารถที่จะขยับปลายเท้างอเท้าขึ้นลงขึ้นลงบิดเท้าไปทางซ้ายขวาบิดเข้าหากันบิดออกสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้เราสามารถผ่อนคลายได้ยังรวมทั้งการเคลื่อนไหวกึ่งโยคะหรือกึ่งยืดเหยียดที่ช่วยเราผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นบิดไหล่ไปด้านหลังเบาๆช้าๆจนตึงพอประมาณบิดไหล่มาด้านหน้าจนตึงพอประมาณการเท่าทันร่างกายที่เคลื่อนไหวนั้นก็ไปถูกขยายผลร่วมกับการรู้ลมหายใจและการเฝ้าดูจิตใจในหมวดของโยคะด้วยเช่นกันศาสตร์เหล่านี้ผสมผสานผนึกรวมกันเป็นหนึ่งเพื่อให้กายและใจของเราเป็นอิสระอิสระจากความคิดปรุงแต่งอิสระจากความเศร้าหมอง
อิสระจากความกลัวความวิตกกังวลความเครียดนานาประการในชีวิตประจำวันลองฝึกดูนะครับแล้วเพื่อนๆจะเห็นว่าอัศจรรย์ของการรู้เท่าทันร่างกายนั้นทำให้จิตใจเราผ่องใสเบิกบานกับการตื่นรู้ได้อย่างยั่งยืนแท้จริงพบกันในตอนหน้าครับมีความสุขอยู่กับปัจจุบันขณะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ